ับมาแล้วอีกครั้งกับงาน Pet Expo อย่าลืมมาแลกนมแพะฟรีหน้างานช็อปเสร็จเก็บใบเสร็จมาแลกของที่เดิมกันนะก่อนเข้างานอย่าลืมซื้อบัตร20บาทกันด้วยนะจ๊ะสแกนอุณหภูมิแล้วก็เข้างานกันเลยภายในงานมีบูธเยอะแยะสินค้าเต็มไปหมดและถ้าใครกลัวจำไม่ได้ว่าเดินบูธไหนไปแล้วบ้างเหมือนพวกเราแนะนำว่าพอเดินเข้างานให้เริ่มจากบูธซ้ายสุดหรือไม่ก็ขวาสุดก่อนนะร้านนี้อยู่ซ้ายสุดเลยของเล่นน่ารักทุกอันเลยอันนี้เป็นของเล่นของน้องหมาที่ใช้การถักแบบโครเชต์เรียนแบบสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันในระหว่างที่เราช้อปปิ้งอยู่ก็ปล่อยให้ซาโดกับโอมทักผู้คนไปกลับมาช้อปปิ้งต่อเฮ้ยทุกคนนี่คือนวัตกรรมของขนมหมาในปัจจุบันนะอันนี้คือขนมเลียสีม่วงอันนี้คือทำให้หมาผ่อนคลายจัดไปเลยจ้ะ3ห่อแล้วก็ได้ของแถมเพิ่มด้วยจ้ะปล่อยนางทั้ง2ต่อไปอาหารสุนัข ก็มีหลากหลายแบรนด์เลยอันนี้เป็นบูธโรงพยาบาลชื่อ iVet น่าสนใจมากเราไปสะดุดตรงที่ลู่วิ่งในน้ำแหละก็เลยจับซาโดไปให้คุณหมอตรวจสะบ้าเบื้องต้นเพราะก่อนหน้านี้เคยมีคุณหมอทักเรื่องข้อสะบ้าเราเลยอยากหาผู้เชี่ยวชาญช่วยซาโดสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะจุดลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาในอนาคตอย่างเช่นลูกบอลแบนๆสีชมพูอันนี้และมีอีกหลายแบบเลยนะน่าสนใจมากน้องหมาใครมีปัญหานี้ชลีแนะนำเลยนะส่วนด้านหลังของงานก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงแปลกๆก็เลยพาซาโดไปเจอเพื่อนๆอุ๊ยน่ารักจังงุ้ยน้องแร็คคูนก็มาดูนางซาโดอยากเป็นเพื่อนกับเขามากมาช้อปปิ้งกันต่อเชอรี่แนะนำร้านนี้เลยของใช้น้องหมาน่ารักเยอะมากชามข้าวน้องหมาพิเศษอันนี้จะช่วยทำให้น้องหมากินข้าวช้าลงได้นะใครสนใจเดี๋ยวไว้เชอรี่รีวิวให้ฟังค่ะและไอเทมอีกอันนึงที่ชลิตามหามานานก็คือแผ่นรองพื้นกันลื่นนั่นเองใช้วัสดุดีสวยแถมราคาถูกอีกต่างหากถูกใจร้านนี้ที่สุดเลยแล้วเราก็ไปสะดุดเห็นบ้านน้องหมาในร้านนี้ด้วยดูซิมีรีโมทด้วยอ่ะแถมมีไฟในบ้านอีกต่างหากนะถ้าซาโดตัวเล็กตลอดไปสงสัยโดนบ้านหลังนี้แน่นอนบ้านไหนมีน้องหมาตัวเล็กแนะนำเลยนะคะของมันต้องมีติดบ้านอะนะพิกัดร้านนี้อยู่ติดกับโซน Exotic Pet ด้านหลังงานเลยนะคะเดินไปเดินมาก็มาเจอกับรุ่นพี่ชิบะเข้าแถมคุณแม่เป็น follower ในช่องเราด้วยอ่ะเขาบอกว่าจำซาโดกับเชอรี่ได้ดีใจจังเลยขอถ่ายรูปภาพด้วยกันไปเลยยังกับพ่อแม่ลูกเลยอ่ะน่ารักโอ้โหกี่อย่างเนี่ยกระเป๋าเดียวจากบ้านญี่ปุ่นฮาวายครบทุกชนชาตินะมึงมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันเฮ้ยนะคะร้านหมาร้านเสื้อผ้าน้องหมามาดูกันได้มีน่ารักน่ารักเต็มเลยของยี่ห้อ Dog Idea นะคะมีร้านเสื้อผ้าหมาเยอะแยะเลยคุณพ่อคุณแม่ระวังกระเป๋ากันหน่อยนะคะหมดตัวกันแน่นอนส่วนแชมพูก็มีหลายร้านเลยภายในงานเขาก็ลดราคาพิเศษกันเยอะเลยนะใครมีรถเข็นเอามาก็ดีนะเพราะของเยอะมากพรีเซนเตอร์บูธนี้น่ารักมากน้องเป่าฮือเดินในงานครั้งนี้สนุกมากเพราะไม่ใช่แค่ซื้อสินค้าอย่างเดียวแต่ได้เจอ follower หลายๆคนเลยงานมีตั้งแต่25ถึง28พฤศจิกายนนี้นะอยู่ที่ไบเทคใครว่างอย่าลืมไปกันนะคะ